ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมในวโรกาสอภิลักขิตสมัยอุดมมงคลวันเฉลิมพระชนพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทซึ่งได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งข้าพระพุทธเจ้านางพจนันเทวีทิวารักษ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ในนามของสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ขอพระราชทานพระราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลด้วยความปลาบปลื้มปิติชื่นชมโสมนัสและด้วยความจงรักภักดีเป็นล้นพ้นขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานปราศจากโรคาพยาธิดำรงสถิตดั่งร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมพระบารมีของพระองค์ได้ปกป้องเหล่าข้าพระพุทธเจ้าให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยดีตลอดมาขออำนาจอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันเป็นนิรัติสัยบุญเขตอีกทั้งพระเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจักรวาลพิภพตลอดจนพลานิสงส์อันเกิดเนื่องด้วยพระบารมีที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงเสียสละอุทิศพระราชทานแก่ประสบนิกรผู้ยากไร้ได้โปรดอภิบาลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญเป็นนิจดำรงสถิตในสิริราชสมบัติเพียบพร้อมด้วยพระบุญญาธิการพระบารมีแผ่ไพศาลดุจร่มโพร่มไทรแก่พระสกนิกรชาวไทยทั่วล่าตลอดกาลนานเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ